สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ BMW Car Magazine นะก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาดูกันว่ากว่าจะมาเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้เนี่ย BMW เขาต้องผ่านอะไรกันมาบ้างจุดเริ่มต้นของ BMW นะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี1917ครับในสมัยนั้นเนี่ยบริษัทลาฟมอเตอร์เวิร์กนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงภายในครับทำให้ต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็นบาเยอริเช่มอเตอร์เวิร์กซึ่งก็คือชื่อเต็มของ BMW นั่นเองครับโดยสัญลักษณ์ที่เขาใช้ในยุคแรกนั้นก็เป็นรูปใบพัดฟ้าขาวซึ่งมันก็มาจากเครื่องบินที่เขาผลิตในสมัยนั้นนะครับอาจจะเป็นเครื่องบินใบพัดเขาก็เลยเอารูปใบพัดนั้นน่ะมาเป็นสัญลักษณ์มาเป็นโลโก้ซะเลยส่วนสีฟ้าขาวที่เราเห็นนะครับมันก็เป็นสีประจำแคว้นบาวาเรียซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเนี่ยนะครับตั้งแต่นั้นมา BMW ก็เดินหน้าพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินเนี่ยมาตลอดจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงและผลก็คือเยอรมนีแพ้สงครามโรงงาน BMW เนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินได้อีกแล้วเพราะถือว่าเป็นการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทำให้ BMW เนี่ยต้องผันตัวหันไปทำอย่างอื่นแทนไปทำเครื่องจักรทางการเกษตรไปทำเบรกรถไฟแต่ในใจพวกเขาก็ยังคิดอยู่เสมอว่าเขาจะกลับมาทำเครื่องยนต์อีกครั้งครับจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับในปี1922เมื่อบริษัทบาเยอริเช่ฟุกซอยเวิร์กเขาเป็นบริษัทที่ผลิตพวกเครื่องบินเหมือนกันก็เข้ามาซื้อกิจการแล้วก็ย้ายไปที่เมืองมิวนิกที่ตอนนี้ก็เป็นที่ตั้งของ BMW Group ในทุกวันนี้นะครับโดยหลังจาก1ปีที่ย้ายมานะครับพวกเขาก็เริ่มผลิตมอเตอร์ไซค์คันแรกครับ BMW R32 จนในปี1928ครับ BM ก็เริ่มมีรถยนต์คันแรกนะครับรถยนต์คันแรกของ BMW นะครับเกิดจากการที่เขาเนี่ยไปซื้อกิจการของ Dixie นะครับบริษัท Dixie เนี่ยก็คือบริษัทที่ซื้อลิขสิทธิ์จากออสตินมาผลิตรถที่ชื่อว่าออสติน7นั่นเองนะครับทำให้ BMW เนี่ยตอนนั้นก็มีรถยนต์แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่รถที่พวกเขาออกแบบเองนะครับเป็นรถที่ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็แปะโลโก้ BMW เข้าไปแล้วก็เรียกมันว่า BMW Dixie หรือว่า BMW 3/15 นะครับจนกระทั่งต่อมาในปี1933เนี่ยพวกเขาก็เริ่มออกแบบรถยนต์เองแล้วเป็น BMW 303ซึ่งจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือกระจังหน้าแบบไตรคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับโดยในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับการผลิตรถยนต์ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมาอีกคราวนี้บริษัท BMW เนี่ยก็ต้องหันไปผลิตเครื่องยนต์ให้กับเครื่องบินรบของกองทัพอากาศเยอรมนีนะครับแต่ผลก็คือเยอรมนีแพ้สงครามอีกแล้วโรงงาน BMW ก็เลยขาดสภาพคล่องทางการเงินครับแล้วก็ต้องหันไปผลิตข้าวของเครื่องใช้อย่างอื่นก่อนจะหันกลับมาผลิตรถมอเตอร์ไซค์อีกครั้งในปี1948ครับแล้วก็หันมาผลิตรถยนต์ในปี1951โดยการกลับมาครั้งนี้เนี่ย BMW จัดเต็มในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามาในรถเรียกว่าเป็นรถระดับหรูเลยทีเดียวแต่เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจนะครับหลังจากสงครามเนี่ยทำให้ผู้คนก็ไม่ค่อยมีเงินในการซื้อรถหรูๆราคาแพงๆนะครับทำให้ยอดขายของ BM ในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยสู้ดีนะทำให้สุดท้ายเนี่ยบริษัท BMW ก็ประสบปัญหาทางการเงินอีกครั้งจนเกือบจะต้องขายหุ้นบางส่วนให้กับบริษัทเดมเลอร์เบนซ์ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งในสมัยนั้นแต่อย่างไรก็ตามครับดีลนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเฮอร์เบิร์ตควอนเนี่ยหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัท BMW ในสมัยนั้นนะครับก็ตัดสินใจที่ว่าจะซื้อหุ้นในส่วนที่จะขายให้กับเดมเลอร์เบนซ์เนี่ยเอาไว้เองจบจนปัจจุบันเนี่ยนะครับตระกูลของควอนเนี่ยก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BMW Group อยู่โดยหลังจากที่ควอนเนี่ยนะครับเขาซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ BMW แล้วเขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ครับเริ่มผลิตรถขนาดกลางที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นไม่ได้ทำรถราคาแพงแล้วทำรถขนาดกลางๆก็เลยออกรถ BMW 1500ออกมาด้วยราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้นะครับคราวนี้ก็ขายดิบขายดีทำให้กิจการของ BM เนี่ยสามารถฟื้นคืนตัวขึ้นมาได้หลังจากนั้นก็มองเห็นช่องทางในการขยายกลุ่มลูกค้ามากขึ้นครับ BM ก็เริ่มผลิตรถออกมาหลายเซกเมนต์มากขึ้นรวมถึงการซื้อขายบริษัทอื่นๆอีกหลายๆบริษัทนะครับจนปัจจุบันเนี่ย BMW เนี่ยเป็นเจ้าของทั้งมินิแล้วก็โรลส์รอยซ์อีกด้วย